แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลร่วมสืบสารประเพณีสงกรานต์จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวประจำปี2562ค่ะคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนพ่อค้าข้าหบดีและประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดจัดงานสืบสารประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2562ที่ลานอนเนกประสงค์แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเขตเทศบานนลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายเหลือนยีเซนกงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติร่วมพิธีและดรสุชาติตรีรัตนวัฒนาประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ทั้งนี้นายเจริญริ์สมวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานการจัดกิจกรรมทางด้านเทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทิดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยนายนัทนายชินสารานันเลขานุการนายกเทศมนตรีและนายอิงครัตนิพงศสันติรตประธานสภา,าเทศบาลนครแม่สอดได้เข้าร่วมในพิธีการรดน้ำดำหัวครั้งนี้นายชัยพฤกษ์เชนทันรักษ์ในอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายกกิงกาชาตอำเภอแม่สอดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด อายการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนพ่อค้าข้าหา,าบาดีและประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดก็ได้เดินทางมาร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยผู้อาวุโสแขกผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันที่อาคารหอประชุมมูลนิธิจากนั้นประธานมูลนิธิแม่สอดสมคคีการกุศลมอบช่อดอกไม้ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการที่เดินทางย้ายมาดำรงตำแหน่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดต่อด้วยผู้อาวุโสหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมสงน้ำพระพุทธรูปและนั่งประจำที่จากนั้นดรสุชาติตรีรัตน์วัฒนาประธานแม่สอดมูลนิธิสมคีการกุศลกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพิธีมอบของขวัญพร้อมกล่าวขอพรจากผู้แทนอาวุโสและนายเจริญริ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวให้พรแก่ผู้มาร่วมงานปิดท้ายงานด้วยผู้เข้าร่วมงานส่งน้ำพระพุทธรูปพร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นเสร็จสิ้นพิธีการ